นะคะเติ้ลที่ห่างหายไปจากงานมหกรรมยนต์ปารีสในปีนี้นะคะก็ใช่ว่างานจะไม่น่าสนใจเลยใช่ครับเพราะว่างานนี้เนี่ยมันถือเป็นงานที่เขารวมรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้ากับรถ crossover SUV เจ๋งๆไว้หลายคันเหมือนกันนะถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยในรอบ10ปีนี้ก็ว่าได้ถ้าอย่างนั้นเราไปชมรถกันต่อเลยค่ะช่วงรหัสลับ DNAมีรถแนวคิดสายพันธุ์ยุ่นเพียงไม่กี่คันที่แลเห็นได้ในงานนี้เลือกมา2คันค่ะที่เป็นการปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกคันแรกจอดอยู่ในพื้นที่ของผู้ผลิตรถยนต์ระดับพรีเมียมคือรถติดป้ายชื่อ Lexus UX Concept เป็นต้นแบบของรถ SUV ขนาดเล็กกว่ารถ Lexus NX ซึ่งเป็นรถขนาดเล็กที่สุดที่ทำขายอยู่ในขณะนี้และผู้รังสรรค์คือศูนย์ออกแบบ ED2 ของค่ายนี้ที่ตั้งอยู่ในภายใต้ของฝรั่งเศสตัวถังขนาด4เมตรกว่ามีรูปลักษณ์และรายละเอียดที่ชวนให้ตั้งคำถามได้มากมายว่าจะยังคงหรือไม่เมื่อเปลี่ยนฐานะเป็นรถตลาดรวมทั้งประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางซึ่งพบเห็นกันอยู่บ่อยๆในยานพาหนะติดล้อที่เรียกขานกันว่ารถแนวคิดภายในห้องโดยสารที่นั่งโดยรวม4คนก็มีสิ่งที่ทำให้รู้สึกทึ่งอยู่มากตัวอย่างคือเก้าอี้ที่นั่งที่ค่ายนี้ออกแบบขึ้นด้วยเทคโนโลยีซึ่งตั้งชื่อว่าKinetic Seat Concept ค่ะหลังจากเพิ่งเปิดตัวรถ SUV ขนาดเล็กที่สุดในสายงานผลิตคือ Peugeot 2008ไปหมาดๆนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ครับค่ายสิงเพ็นก็ตอกย้ำนโยบายที่ให้ความสำคัญกับรถประเภทนี้โดยนำรถรุ่นใหม่ออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกอีก2รุ่นรุ่นแรกคือ Peugeot 3008ซึ่งเริ่มการจำหน่ายในเมืองน้ำหอมไปไม่กี่วันหลังจากวันเปิดงานเป็น Compact Crossover SUVหรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ออกแบบได้ดีเพราะดูมีพลังและก็ไม่ตกแต่งจนเวอร์เกินงามมีการตกแต่งและอุปกรณ์รวม7ระดับและก็มีเครื่องยนต์รวมกันถึง6ขนาดให้กำลังสูงสุด73กิโลวัตต์ต่อ100แรงม้าถึง133กิโลวัตต์ต่อ180แรงม้าส่วนระบบเกียร์มี2แบบครับคือเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติแบบ6จังหวะรถ SUV อีกรุ่นหนึ่งคุณค่ายสิงเพ็นนำออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือรถติดป้ายชื่อเปอร์โย5008นับเป็นรถรุ่นที่2และเป็นรถขนาด7ที่นั่งซึ่งต้องรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้จึงจะเริ่มออกโชว์รูมแทนที่รถชื่อเดียวกันกับรุ่นปัจจุบันซึ่งอยู่ในสายการผลิตมายาวนานตั้งแต่ปี2009และเป็นรถ MPV ไม่ใช่ SUV ตัวถังที่ยาวประมาณเกือบ5เมตรออกแบบได้ดีไม่น้อยหน้ารถอนุกรมน้องที่เปิดตัวพร้อมกันห้องโดยสารที่ดูทันสมัยมากก็เป็นผลลัพธ์ของการออกแบบที่ค่ายนี้ตั้งชื่อว่า Peugeot iCockpit เช่นกันที่ดูจะเหนือกว่าก็คือระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้เพียบรวมทั้ง AEBS หรือระบบห้ามล้อฉุกเฉินซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติใน3กรณีคือเมื่อจะชนกับรถที่วิ่งสวนมาขณะวิ่งเร็ว 5-140 กม.ต่อชั่วโมงเมื่อจะชนกับรถที่จอดขณะวิ่งเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อจะชนกับคนเดินถนนขณะวิ่งเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่งานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งเมื่อปลายเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับยักษ์ใหญ่เมืองน้ำหอมนะครับได้นำรถ SUV ติดป้ายชื่อ Renault Koleos รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถรุ่นที่2และเป็นรถผลิตในเกาหลีใต้ออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกแต่ข่าวคราวไม่เปรี้ยงปร้างสักเท่าไหร่นะครับที่งานนี้รถชื่อเดียวกันก็ปรากฏตัวซ้ำสองครับแล้วก็เป็นการปรากฏตัวแบบครั้งแรกในยุโรปข่าวคราวที่ตามมาก็ยังเงียบสนิทเหมือนเดิมครับคันที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพรถโมเดลหัวกะทิที่มีชื่อว่า Renault Koleos Initiale Paris นะครับแล้วก็จะเริ่มการจำหน่ายในยุโรปเมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิของปีนี้รถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดโมเดลนี้ครับมีการตกแต่งแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ที่เหนือกว่ารถโมเดลอื่นๆอยู่มากมายเช่นห้องโดยสารบุหนังแท้นับป้าสีดำหรือสีเทาและอุปกรณ์ความปลอดภัยสารพัดระบบรวมถึงห้ามล้อฉุกเฉินและระบบเตือนเมื่อรถจะวิ่งออกนอกเลนครับมีรถสายพันธุ์อังกฤษเปิดตัวในงานนี้ไม่กี่คันคันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Land Rover Discovery ซึ่งเป็นรถ SUV อีกแบบนึงมาปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้หลังจากเป็นข่าวตามสื่อต่างๆมานานนับเป็นรถรุ่นที่5และเป็นรถขนาดใหญ่ที่ต้องรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้นั่นแหละจึงจะเริ่มออกโชว์รูมในเมืองผู้ดีพร้อมกับป้ายค่าตัวซึ่งเริ่มต้นที่ระดับ 43,495 ปอนด์หรือเท่ากับประมาณ2ล้านบาทไทยหน้าตาและรูปทรงองค์เอวของตัวถังซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถว
นั่งได้รวม7คนเห็นแล้วรู้สึกขัดใจเพราะดูยังไงก็ไม่น่าเป็นรถ Discovery เครื่องยนต์ของรถรุ่นใหม่นี้จะมีให้เลือกทั้งเครื่อง4สูบและเครื่อง8สูบมีทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลแต่ระบบเกียร์เลือกไม่ได้เพราะมีแบบเดียวค่ะคือเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเป็นรถที่น่าจะขายดีเหมือนรถ4รุ่นก่อนซึ่งขายทั่วโลกไปแล้วมากกว่า 1.2 ล้านคันค่ะรถตลาดอีกแบบหนึ่งนะครับที่ค่ายดาว3แฉกนำออกแสดงแบบครั้งแรกในโลกคือรถ SUV ขนาดกระทัดรัด Mercedes AMG GLC 43 Coupe ผลงานชิ้นใหม่ของสำนัก AMG ผู้ที่รับผิดชอบการออกแบบแล้วก็พัฒนารถแรงของค่ายนี้เช่นเดียวกับรถยี่ห้อ Mercedes AMG แทบทุกรุ่นรถรุ่นนี้นะครับไม่ใช่รถที่ออกแบบแล้วก็ทำขึ้นใหม่ทั้งคันแต่พัฒนามาจากรถ Mercedes-Benz GLC Coupe ซึ่งเป็นรถ SUV ที่มีพื้นฐานมาจากรถเก๋ง Mercedes-Benz C-Class ที่คนรักรถเมืองไทยคุ้นเคยกันดีครับรถแรงรุ่นใหม่นี้นะครับติดตั้งเครื่อง Twin Turbo เบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V6 สูบ 2,996 cc 270 กว.ต่อ 367 แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หน้าแล้วก็คู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 4.9 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนะครับจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีรถตลาดแบบใหม่ๆอยู่หลายคันที่ค่ายดาว3แฉกนำออกแสดงแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คันแรกที่เลือกมาให้ชื่นชมกันคือ Mercedes-Benz E-Class All-Terrain ซึ่งเป็นรถหน้าตาคุ้นๆเพราะไม่ใช่รถที่ทำขึ้นใหม่ทั้งคันหากพัฒนาดัดแปลงมาอีกทอดหนึ่งจากรถ Mercedes-Benz E-Class ตัวถังตรวจการรุ่นปัจจุบันซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วเป็นการพัฒนาดัดแปลงเพื่อให้มีรูปลักษณ์และสมรรถนะการขับขี่เหมือนเป็นรถ SUV ซึ่งสามารถลุยไปได้ในทุกที่ที่รถตรวจการธรรมดาไปไม่ได้มีกำหนดการออกโชว์รูมในฤดูใบไม้ผลิของปีนี้และในระยะแรกจะมีขายโมเดลเดียวคือรถขับทุกล้อ E220 D4MATICซึ่งติดตั้งเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 4สูบเรียง 1,950 cc 113 กิโลวัตต์ต่อ194 แรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะค่ะนอกจากบรรดาผู้ผลิตรถยนต์นานาชาตินะคะที่มาร่วมงานมหกรรมรถยนต์ปารีสแล้วนะคะอย่างแบรนด์เจ้าถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นเปอร์โยซีตรองหรือว่าเรโนเองนะคะก็โหไม่น้อยหน้าเหมือนกันทำให้งานนะคะสร้างสีสันได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะใช่ครับซึ่งทุกแบรนด์ที่จูนพูดมาเนี่ยนะครับเขามีการเปิดตัวรถใหม่กันคับข้างเหมือนกันนะเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะงั้นเราอย่ารอช้าไปชื่นชมรถจากงานมหกรรมรถยนต์ปารีสกันต่อเลยค่ะช่วงเอ็กซ์เรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheelsทุกต้นเดือนผลงานใหม่ชิ้นหนึ่งของค่ายสายฟ้าที่ได้รับความสนใจจากผู้คนพอสมควรนะครับก็คือ Opel Mokka X ซึ่งเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่างๆมานานเดือนแต่ทีมงานของเราครับก็เพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสตัวจริงที่งานนี้เป็น Sub Compact Crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กที่ค่ายนี้ครับเขานำออกสู่ตลาดในทวีปยุโรปแทนที่รถรุ่นเดิมซึ่งติดป้ายชื่อเดียวกันนี้แต่ไม่มี Xรถรุ่นนี้ครับมีขนาดตัวถังใกล้เคียงกันมากกับรุ่นเดิมคือมีขนาด4เมตรกว่าหน้าตาแล้วก็รูปทรงไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่นะครับรถที่จำหน่ายอยู่ในเยอรมนีซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่สุดของรถรุ่นนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์รวม5ระดับค่าตัวรวมภาษีร้อยละ19นะครับอยู่ที่ระหว่าง 18,990 ถึง 30,010 ยูโรครับผลงานอีกชิ้นหนึ่งของค่าย4ห่วงที่เลือกมาให้ชื่นชมกันคือรถ SUV ขนาดกลางติดป้ายชื่อ Audi Q5 ก็เป็นรถใหม่ที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันเป็นรถที่ค่ายนี้ประกาศยืนยันว่าต้นปีนี้จะนำออกสู่ตลาดแทนที่รถรุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นรถรุ่นแรกและอยู่ในสายการผลิตมายาวนานตั้งแต่ปี2008รวมทั้งเป็นรถที่ขายดีมากและผู้ผลิตยืนยันว่าเป็นรถ SUV ระดับหรูขนาดกลางที่ขายดีที่สุดในโลกอีกต่างหากรถรุ่นใหม่นี้มีขนาดตัวถังใกล้เคียงกันมากกับรถรุ่นแรกคือมีขนาด4เมตรกว่าและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่เยี่ยมยอดมากเมื่อเทียบกับรถขนาดเดียวกันกับแบบอื่นคือต่ำเพียง 0.30 แต่หน้าตาและรูปทรงยังกินรถรุ่นแรกได้ไม่ขาดในระยะแรกจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกรวม5ขนาดผู้ผลิตรถยนต์รายเดียวของสาธารณรัฐเช็กซึ่งเปิดตัว Skoda Kodiaq ในเมืองแม่ไปหลายเดือนแล้ว
ได้นำรถรุ่นใหม่อนุกรมนี้นะครับมาให้ผู้คนในเมืองน้ำหอมได้สัมผัสกับรูปทรงครั้งแรกพร้อมๆกับบรรดาพริตตี้ที่ยกกันมาเป็นขยงตามสไตล์ของผู้ผลิตรถยนต์รายนี้เป็นมีเดียมครอสโอเวอร์ SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดกลางในตัวถังขนาด4เมตรกว่าซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.327 ถึง 0.341 และมีห้องโดยสาร2แบบนะครับก็คือแบบติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนกับแบบเก้าอี้นั่ง3แถวนั่งได้รวม7คนมีทั้งแบบขับล้อหน้าขับทุกล้อและมีเครื่องยนต์ให้เลือกมากถึง5ขนาดทั้งเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงและเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงให้กำลังสูงสุดตั้งแต่92กิโลวัตต์ต่อ125แรงม้าจนถึง140กิโลวัตต์190แรงม้าระบบเกียร์ก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติคัดคู่ครับในบูธที่ค่อนข้างหงอยเหงาของยอดผู้ผลิตรถจิ๋วเมืองยุ่นมีรถอยู่เพียงแบบเดียวที่สมควรนำมารายงานคือ Suzuki Ignix ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในยุโรปที่งานนี้หลังจากเริ่มการจำหน่ายในเมืองยุ่นมาแล้วครึ่งค่อนปีเป็นรถ SUV ขนาดมินิซึ่งเดือนนี้จะเริ่มออกโชว์รูมในยุโรปตัวถังขนาดเกือบ4เมตรออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดมีระบบขับให้เลือก2แบบคือแบบขับล้อหน้ากับขับทุกล้อพลังขับก็มี2แบบคือขับด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1,242 ซีซี 66 กิโลวัตต์ต่อ90แรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดาหรืออัตโนมัติ5จังหวะกับขับด้วยระบบไฮบริดที่ค่ายนี้ตั้งชื่อว่า Smart Hybrid Vehicle by Suzuki ซึ่งใช้เครื่องยนต์บล็อกที่กล่าวข้างต้นทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2.3 กิโลวัตต์ต่อ 3.1 แรงม้าและถ่ายทอดกำลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะค่ะรถตลาดสายพันธุ์สมขาวหรือเกียริโอซึ่งก็เป็นรถใหม่ปรากฏตัวในงานนี้แบบครั้งแรกในโลกเช่นกันนับเป็นรถรุ่นที่4แล้วนะครับซึ่งต้องรอไตรมาสแรกของปีนี้ถึงจะเริ่มออกโชว์รูมในยุโรปแทนที่รถรุ่นเดิมซึ่งอยู่ในสายการผลิตมาตั้งแต่ปี2011และในรอบปี2015ก็ขายในตลาดทั่วโลกได้มากถึง 473,000 คันหรือเท่ากับร้อยละ16ของยอดขายโดยรวมของรถยี่ห้อนี้เป็นรถที่ยักษ์รองของเมืองโสมนะครับเขาบอกว่าออกแบบแล้วก็กำหนดคุณสมบัติทางวิศวกรรมเพื่อสนองความใฝ่ฝันของผู้ใช้รถหลากหลายกลุ่มเป็นรถผลิตในเกาหลีและไตรมาสแรกของปีนี้นะครับก็จะเริ่มการจำหน่ายในตลาดทั่วโลกตัวถังมีขนาดใกล้เคียงกันมากกับรุ่นเดิมครับคือประมาณ4เมตรแต่หน้าตาแล้วก็รายละเอียดตัวถังในบางจุดดูหวือหวากว่ากันมากเมื่อประกบคู่กับรถรุ่นเดิมที่สมควรจะบอกไว้ด้วยนะครับก็คือในเมืองแม่รถแบบนี้ติดป้ายชื่อว่าเกียร์พรายด์ครับยักษ์ใหญ่ของเมืองโสมซึ่งในรอบปี2015ขายรถในตลาดยุโรปได้มากถึง 471,130 คันหรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.9 พยายามดึงดูดความสนใจด้วย Hyundai i30 ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกพร้อมกับคำขวัญ A car for everyone หรือรถสำหรับทุกผู้ทุกนามแต่ดูเหมือนว่าจะดึงได้ไม่มากสักเท่าไหร่เป็นรถเก่งแฮชแบ็กขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถัง4เมตรกว่าที่ทุกขั้นตอนล้วนผลิตนอกพื้นที่เกาหลีใต้กล่าวคือออกแบบในยุโรปพัฒนาในยุโรปทดสอบในยุโรปการผลิตก็มีขึ้นในโรงงานที่ตั้งอยู่ในยุโรปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องประหลาดใจอะไรเพราะนี่คือรถที่มีผู้ใช้รถในทวีปยุโรปเป็นเป้าหมายหลักค่ะจะเริ่มการจำหน่ายตอนต้นปีนี้โดยมีเครื่องยนต์ให้เลือกมากมายถึง6ขนาดก็คือ70กิโลวัตต์ต่อ95แรงม้าจนถึง103กิโลวัตต์ต่อ140แรงม้าส่วนระบบเกียร์มี2แบบคือเกียร์ธรรมดา6จังหวะกับเกียร์คลัชคู่7จังหวะค่ะในบูธของผู้ผลิตรถจิ๋วเมืองผู้ดีมีผลงานใหม่ที่สมควรนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังอยู่เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับก็คือรถมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คส์คลับแมนซึ่งเป็นรถใหม่อีกแบบนึงที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นโมเดลหัวกะทิซึ่งขณะนี้นะครับเริ่มการจำหน่ายในเมืองแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมป้ายค่าตัว 29,345 ปอนด์ในกรณีติดตั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเพิ่มนิดหน่อยนะครับเป็น 39,445 ปอนด์เมื่อติดตั้งเกียร์อัตโนมัติพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าเป็นรถแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่ายนี้เพราะตัวถังขนาด4เมตรกว่าซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.34ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double No Head Camshaft 4สูบเรียง 1,998 ซีซีที่ให้กำลังสูงสุดถึง170กิโลวัตต์ต่อ231แรงม้าแต่ไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดครับเพราะความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ238กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังเป็นรองรถมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คส์ 3 Hatch
ที่ทำได้245 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ